อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการธรรมราพรุณในช่วงของการสากฉชาค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอ,อาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2558ค่ะเป็นวันขึ้นสองค่ำเดือน9ปีมาแมนะคะ พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ดิฉันก็ขอนําำท่านผู้ฟังมากราบนัสศการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตามหลักสูตรการริกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีการจัด หลักสูตรฝึอบรมนี้เป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปีเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาภัยบูญแ์พี่ปุโนกันเลยค่ะกราบน้ัสกรารเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพนสาธุเจ้าค่ะ พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้เจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอ,อนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญหรือพิณโนเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะขอ,อะคําแนะนําหรือว่าความคิดเห็นข้อ,อชี้แนะของพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะได้ยินข่าวหนาหูมากเลยในขณะนี้ในสังคมยุคป,ปัจจุบันนะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเลยไม่เฉพาะในประเทศไทยหรอก นั่นคือเรื่องของโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคใหม่ที่โยมคิดว่าเราเพิ่งจะไม่ได้ยินกันในสมัยนี้แหละมสมัยโยมเด็กๆก,ก็ไม่เคยได้ยินนะเจ้าคะ่ะคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเจ้าคะ่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยจิตมันคงจะตกมากแลว้วก็อะไรต่างๆเราก็ได้ยินข่าวเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยก็มีให้เราเห็นเป็นข่าวว่ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยเจ้าคะ่ะก็ คิดสั้นฆ่าตัวตายตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยไปค่อนข้างเยอะมากเป็นข่าวกันอย่างหนาหูในระยะนี้นะเจ้าค่ะโ mm. ยมก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องอการที่คนเราจะมีภาวะจิตที่ซึมเศร้านี่เจ้าค่ะมากราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนนะเจ้าค่ะ mm. ได้เมตตาที่จะ,ะสาธกฉาที่จะชี้แนะแนวทางสักนิดนึงว่าเราควรจะทําจิตใจอย่างไรในส,สภาวะที่เราอยู่ในความบีบคั้นของสัง โคมก็ตามเศรฐษฐกิจต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะว่าอย่าซึมเศร้าเลยอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีบทคําสอนอะไรไหมเจ้าค่ะที่จะกล่อมกล่าวให้สําหรับคนที่จิตตกมากๆหรือเกิดความซึมเศร้าเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นมีกําลังใจดีขึ้นเน่ยเจ้าค่ะพระาอาจารย์ขาคือในถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมาจากที่นักจิตวิทยาหรือว่าทางการแพทย์เขาจะมีเธอมีคําพูดอะไรต่างๆที่ ก็จะคิดกันขึ้นมาใหม่อ่ะนะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าพึ่งก็จะมีเมื่อเมื่อสามสิบสี่สิบปีนี้เองรหรือว่าโรคบุคคลหลายบุคลิกภาพคนเ,เรียกว่าแบบโพลา่าเอออย่างเงี้ยนี่ก็เป็นค,คําพูดที่พึ่งคิดคนขึ้นมาใหม่ในช่วงสามสิบปีมานี้หรือโรคอะไรอื่นอที่เป็นเกี่ยวกับทางจิตประสาทลหลายอย่างซึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีคือหมอเขาเนี่ยก็จะตรวจ เลือดหรือว่าตรวจเรื่องระบบจิตประสาทเนี่ยนะมีฮอร์โมนนั้นฮอร์โมนนี้ที่ทําให้จิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าน้อยกว่าก็เลยสรุป <Okay. S 1> ออกมาเป็นเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บขึ้นมาเ <Okay. S 1> นะี่ยมียามีอะไรที่จะทําให้ฮอร์โมนนี้ลดทําให้ฮอร์โมนนั้นเพิ่มให้ค่าตัวแปรต่างๆระบบก็เรียกว่าไบโอเคมีคอลในร่างกายของเราเนี่ยมันปรับไปทําให้สมองทํางานตามที่ <Okay. S 1> ต้องการหรือว่าผิดเพี้ยนไปอย่างไรอย่างไรใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้คือคือในทางการแพทย์เขาเป็นอย่างนี้นนในทางการแพทย อนนี้เราเราจะต้องพูดถึงเรื่องของระบบของทางร่างกายด้วยถ้าจะเปรียบเทียบกับทางการแพทย์กลับมาเรื่องของจิตเนี่ว่าสมองเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ไม่ว่าคุณจะหยิบมีดขึ้นมาเสียบตัวเองหรือว่าคุณจะก้าวขา,าไปกระโดดตึกหรือหรือว่าคุณจะทําอะไรที่มันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอ่ะเอาแค่ว่าเราเอาอาหารใส่ปากเนี่ยก็เป็นตัวที่สมองนี่เป็นการควบคุมถูกไหมสมองควบคุม ซึ่งสั่งงานเราแต่ถ<ร>าำนี่นะเจ้าค่ะสมองสั่งงานเนี่ย<ช>ก็จะมีระบบที่สังทำงานก็คือพวกฮอร์โมนต่างๆแต่ถ้าไม่เรามีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ถ้าคุณเครียดฮอร์โมนะประเภทนี้ก็จะหลั่งออกมาถ้าคุณมีความสุขยิ้ยมแย,ย้มแจ่มใสฮอร์โมนอีกประเทหนึงก็จะหลั่งออกมามากมันก็จะปฏิเทียบกันไปทีนี้เราถามว่าอะไรเป็นตัวที่จะควบคุมให้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งออกมาหรือไม่หลั่งออกมาซึ่งตัวเนี้ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พึ่งยา คุณเดาใจเขาใจนะเขาก็พึ่งยางงคาคุณมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยอคุณเอาอยานี้ไปกินอปรับนิดนึงปรับฮอร์โมนเจ้าค่ะคุณมีตัวนี้ตัวนี้มากเกินไปฮอร์โมนตัวนี้คุณอยาาเอาอยานี้ไปกินมันจะช่วยลดฮอร์โมนประเภทนี้หรือกดระบบประสาทเขาก็ใช้ยาช่วยหรือกระบวนการทางด้านจิตวิทยาที่ให้คุณไปรักษาแบบใดแบบหนึ่งมีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นกระบวนการวิธีการรักษาของเขาซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ยาหรือคุณจะพูดคุยปรึกษาเนี่ยก็เป็นการที่จะควบคุมให้ ระบบทางกายภาพมันเป็นไปตามที่กระบวนการทางการแพทย์ของคนพบขึ้นมาคือทําให้มันปรับดีขึ้นสมดุลขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ทีนี้ถ้า,ถาเรามาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราเอาสมมุติว่ามาให้คนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาขึ้นบ่ายพร้อมๆกันนะ,ะนั่งข้างหน้าสุดเลยนะสองที่นั่งนะคนหนึ่งเนี่ยไม่ชอบรถไฟเหาะตีลังกามากๆไม่ชอบเลยเกลียดเลยแต่อีกคนหนึ่งนี่ชอบมากนะสองคนขึ้นบ่พร้อมกัน สถานการณ์แบบเดียวกันนะคุณจใหญ่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนะขึ้นลงไปเนี่ยแล้วมันก็ตกลงมาใช่ป่ะรถไฟหาะตื่นการเนี่ยมันจะเหมือนกับในท้องมันจะหวิวหวิวยังไงไม่รู้เนี่ยนะเจ้าค่ะคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะอ้วกแตกอ้วกแตนหน้าเป็นสีม่วงปากสันเล็กเล็กเพราะว่าเขากลัวกลัวด้วยเจ้าค่ะใช่ไหมอ่แต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ก็ชอบกิจกรรมประเภทนี้มากเลยเนี่ยเขาจะยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสในตาเบิกกว้างแล้วก็ มีฮอร์โมนอะไรต่างๆที่ดีๆหลั่งออกมาเต็มที่เลยอืมเจ้าค่ทั้งๆที่ผัสสะเนี่ยเหมือนกันผัสสะเดียวกันเลยนะคือขึ้นรถไฟเหอตีหลังกานค่าความน้มถ่วงอะไรต่างๆมันขึ้นๆลงๆทำให้ไส้ของเรามันขึ้นๆลงๆไปเนี่ยทําให้มีความวาัดซึมเหมือนกันมีผัสสะเหมือนกันแต่คนหนึ่งทําไมถึงอ้วกแต่อ้วกแตนหลั่งฮอร์โมนที่มันไม่ดีออกมาอีกคนหนึ่งกลับหลั่งฮอร์โมนที่ดีๆออกมาทั้งๆที่ผัสสะเหมือนกัน อยู่ที่จิตของเขาเจ้าค่ะถูกต้องเลยมันอยู่ท <ula> okay? like <Right. S 1> ี family, so uh, ่จิตของเขาเจ้าค uh ่ะมันอยู่ที่จิตของเขาแล้วจิตของเราเนี่ยแล้วถ้าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องไงเจ้าค่ะจิตของเราเองเราเอาไปให้คนอื่นเขาควบคุมเย่างเช่นให้สิ่งเวราควบคุมให้พ่อควบคุมให้แม่ควบคุมให้เมียควบคุมให้คนรักควบคุมเอาจิตที่เราจะต้องควบคุมเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขาควบคุมเนี่ยมันจึงไม่ถูกเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่า โลกเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสกระแสของตัณหานะกระแสมันก็พัดไปอะ่ะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกสมัยหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแต่มันจะไปไปตามกระแสมาเรื่อยๆกระแสมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยไปตามกระแสเดี๋เราก็จะวันไหวไปตามกระแสที่มันมากระทบนั้นถ้ากระแสนี้มันพายขึ้นเดี๋ยวจิตมันขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นไปอย่างนี้ได้เป็นไปอย่างนี้ไปนะี่คือคนปกตินะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าผมว่า พื้นฐานของเขามีมันก็แตกต่างกันไม่เท่ากันคนเรามีอินทรีย์ไม่เท่ากัน,น,กนแต่คำว่าอินทรีย์เนี่ยหมายถึงความสามารถในทางจิตที่คุณจะต้านกระแสนี้หรือว่าที่คุณจะตามกระแสมันไปได้ไม่เท่ากันจูคา <Okay. S 1> นะซึ่งอินทรีย์คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้อย่างนี้นะ <Okay. S 1> เราให้อย่างนี้ก็ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันทําให้เวลาเจอกระแสใดที่มากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย เนื่องจากไอ้ค่าตัวแปรห้าอย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างเป็นแบบคนละแง่มุมบ้างทําให้นิสัยของเราเนี่ยออกมาเป็นอย่างที่เราเป็นคือแตกต่างกันไปแตกต่า,างกันออกไปบางค,คนก็พวกนี้ไม่มีปัญหาเลยก็ปล่อยวางได้ไม่ไม่มีปัญหาแต่คนหนึ่ง <ๆ S 2> ไม่ได้เลยสีนี้ไม่ได้ต้องเอาสีนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะจีดจมันไม่เห็นเรื่องจะเป็นอะไรใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเจ้าค่ะเออไอ้ตัวเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใหญ่ แต่พอเจอเรื่องที่มันทําให้เราทําไม่ได้ขึ้นมามันก็จีดขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วมันก็แบบซึมเศร้าเป็นเหมือนกันแต่ไอซึมเศร้าเรามันจะหายเร็วหรือหายช้ามันก็อยู่ที่อินซีของเราตรงนี้อีกเจ้าค่ะแต่ซึ่งมันมีหลายมิติตรงนี้ทําให้คนที่อินซีไม่เท่ากันเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยการตอบสนองการที่ร่างกายเขาจะตอบสนองด้วยระบบของฮอร์โมนเป็นผลของจิตที่ขึ้นขึ้นลงลงมีอินซีไม่เสมอไม่เท่ากันเนี่ย มันก็จึงตอบสนองออกมาไม่เหมือนกันตอนนี้พอ,อนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบหลักฐานทางน้านชีววิทยาทางน้านชีวเคมีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทําให้เขาได้ข้อสรุปไปอย่างนั้นโอเคนะเป็นข้อสรุปเรื่องของทางชีวเคมีของเขาไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจิต,ตซึ่งสมัยนี้มันไม่มีเครื่องมือที่จะมาวัดจิตไงเ,เขาโปรบสอดเข้าไปที่จะกันแล้วก็บอกว่าคุณมีศรัทธาเท่านี้ มันมันบอกอย่างนั้นไม่ได้อืมถ้ามีอย่างนั้นคงจะดีนะเจ้คาค่ะห,หรือว่าเอาอะไรมาติดสติกเกอร์ที่หน้าผากใช่ไหม<ช>คุณ<ช>ขึ้นมาแล้วคุณมีอินทรีย์มากหรือน้อย<ช>นะ<ช>คุณมีกิเลสมากหรือน้อยนะคุณเป็นคนยังไงมันมันดูอย่างนั้นไม่ได้เจ้าค<ช>่ะ<ช>มันไม่มีเครื่องมือแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันวัดไม่ได้คุณจะไปได้ข้อสรุปอะไรก็ได้ข้อสรุปไม่ได้ทําให้ทางวิทยาศาสตร์เขาเขาไม่ไม่สามารถที่จะจะตรวจเรื่องนี้ได้ แต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดจิตเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรที่มันจะมาวัดเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องมือที่ละเอียดละเอียดแต่ซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของความรู้ต่างๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้มีเครื่องมือในการที่จะมาตรวจเรื่องของจิตเครื่องมือในการที่จะมาตรวจเรื่องของจิตก็ต้องละเอียดพอๆกันกับจิตคือเรื่องของปัญญา ปัญญาสิกขาในข้อต่างๆเช่นการรู้วาระจิตคนการรู้อดีตนาคตนต่คือทําการทดลองก่อนละเห็นตัวอย่างที่เขาทดลองกันมาแล้วว่าเอาคนที่ทําความชั่วอออได้ไปเกิดที่นี่มันไม่ดีคนนี้ทากรรมมาอย่างนี้อ๋อมีผลเป็นอย่างนี้แต่คนนี้ทํากรรมมาดีอย่างนี้อ๋อได้เป็นผลเป็นอย่างนั้นแต่คือมีตัวอย่างการทดลองที่เห็นชัดเจนจากงานที่ไปทําการทดลองมาเรียบร้อยแล้วนตจึงได้ข้อสรุปออกมาว่าอ๋อถ้างั้นเราต้องทําตามศีลสมัยที่ปัญญานจึงได้ข้อสรุปมาแล้วว่า โอส,สถภาวิริยะสติสมาธิปัญญาของคนมันแก่อ่อนไม่เท่ากันเจ้าค่ะแต่เพราะฉะนั้นวิธีการจึงจัดยามาให้เนะือเมื่อได้ข้อสรุปอย่างนี้มาแล้วทําการทดสอบดูจากตัวอย่างต่างๆที่เห็นด้วยยานของพระองค์เจ้าค่ะนั่นก็คือมีการทดสอบนะ้อย่างสมมติหมอเขาจะาทดสอบทดลองอยางอย่างนี้นะเจาค่ะจะต้องเอาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็อาจจะเริ่มจากสัตว์ก่อนแล้วก็มาที่คน แล้วก็เอามาขายยานี้ได้ผลก็ขายอย,าอย่างนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทําการทดลองตรงนี้นี่มาก่อนในด้วยการที่ผ่านการกระบวนการที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้นี่แหละ,ะและก็คือเรื่องของสีลสมาธิปัญญาเห็นมีอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงกลุ่มสัตว์ตัวอย่างพวกนี้ทํากรรมอย่างนี้มาอย่างนี้ทํากรรมไม่ดีอย่างนี้ไปอย่างนั้นแล,แล้วอะไรดีอะไรไม่ดีก็แยกแยะออกมาแล้วก็จึงจัดยาออกมาให้คุณเตือนใจยาที่จัดออกมาให้ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของไบโพล่าก็ตามเรื่องของการที่โรคซึมเศร้าเรื่องของการที่จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือโรคทางจิตประสาทอื่นๆที่มันจะมีอาการขึ้นมาหรือบางโรคมันยังอาจจะไม่ได้มีชื่อเรีกตอนนีนะ้แต่เขาอาจจะค้นพบขึ้นมาอีกห้าปีสิบปีข้างหน้านะซึ่งมันเป็นผลของจิตนี่แหละนะซึ่งยาตัวนี้ก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหนึ่งของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดอา้าว ก็แล้วทําไมมันมีมาตั้งนานแล้วไหมสิ่งสมาธิปัญญาเรอย <c oughs> มาี้มามีองแปดมันมีมาตั้งนานแล้วนะแล้วทำไมคนยังเป็นโรคนี้อยู่คนไม่รู้ใช่ปะไม่ไม,ไม่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมอยู่ว่าก็คือไม่ได้เอาไปกินะอ๋ออไม่ได้เอาไปกินไม่ได้เอาไปใช้หรือไม่รู้ว่าเอาเอายาที่ควรจะต้องไปทาเอาไปกินเอายาที่ต้องกินมาบดน้าําทายางงี้หรือเปล่ามันก็จะใช้ <c oughs> ไม่ถูกใช้ยาผิดประเภทว่างั้นอ่าถ้าใช้ไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผล เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เรามีความเศร้าใจนะเจอภาษาอะไรที่มากระทบมันแหมมันท้อใจอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะไอ,ไ,อไอความรู้สึกแบบเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจนะเราต้องทําความเข้าใจว่าไอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตอืเราต้องทําความเข้าใจอย่าไปคิดว่าไอสิ่งนี้มันต้องไม่มีในชีวิตถ้าเราไปคิดว่าไอสิ่งนี้มันต้องไม่มีในชีวิตเนี่ยคุณกินยาผิดประเภทเจ้าค่ะพอกินยาผิดประเภทมันไม่หาย ไม่นำํำซ้ำมันจะจะหนักขึ้นโดยซ้ำจกค่ะดังนั้น,ะะน,นถ้าเราเจอสุขและเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมันมีเส้นผมอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะม,มันไม,ไม่ได้จะเป็นเรื่องที่จะทุกข์อะไรมากแต่ก็ทุกข์อยู่ละมันไม่เหมือนกับถูกแฟนทิง้งหรือว่าเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายไปหรือเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายอย่างเงี้ยกค่ะเนี่นคือประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะ อันนี้พระบุตธเจ้าสอนว่ารวมรวบหมดเลยในประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจรวมถึงเรื่องอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยนี้เช่นโทรศัพท์ของฉันหล่นแล้วมันแตกนะซื้อมาใหม่ๆจอแตกอย่างเงี้ยนะ,ะสมัยก่อนไม่มีละโทรศัพท์นะ,ะแต่พอสมัยนี้มันมีอานนี้คือประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วนะ,ะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของขันห้า เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจน่ะทาใจไว้เลยแหละว่ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยสุขก็มีทุกก็มี couples. เราต้องเตรียมตัวเข้าใจทําความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเจ้าค่ะแล้วยาที่เราจะต้องมากินกินในขณะที่เรามีความสุขด้วยกินในขณะที่เรามีความทุกข์ด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะสุข,ก,ก,สขก็ยังถือว่าเป็นความทุกข์อยู่นะคือถ้าเราไม่กินยาตอนที่เรามีสุขเวทนาะคิดว่าจะมากินยาตอนที่มี na, ทุกขเวทนาเท่านั้น เราคิดว่าจะให้พ้นจากเวทนาได้มันไม่ใช่นักก็ตั้งแ,แต่ตอนที่สุขเวทนามีเนี่ยคุณต้องกินยามาก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลุ่มหลงในสุขเวทนาคุณทุกข์แล้วเดี๋ยวนั้นน่ะคือเช,ชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ออกฤทธิ์คือในร่างกายของเราเนี่ยนะมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะถ้าจะเปรียบเทียมนะมีพวกแบคทีเรนะียมีพวกไวรัสอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีในปริมาณที่น้อยมากมีในปริมาณที่ เม็ดเลือดขาวสามารถควบคุมไดนะ้เช่นเดียวกันในชีวิตของเราสุขก็มีทุกข์ก็มีซึ่งความสุขที่มาเนี่ยก็คือโรคนั่นแหละก็คือเชือะะ้อโรคนั่นแหละที่มานี่แหละแต่มาในลักษณะที่ยังพอควบคุมได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะหรือถ้าเกิดขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะแล้วอันนี้คือเชื้อรโรคเกิดขึ้นแล้วมันมากระทบลรวทะําให้ตอนที่ถ้าเรามีสุขอย่างเงี้ยเรามีราคะเกิดขึ้นแม้ราคะเกิดขึ้นแล้วลซึ่งราคะนี่ก็มีโทษของมัน ทำให้เราไม่ปฏิบัติธรรมทำให้เรามไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดพอเราไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดนี่คือเป็นโทษที่เราไม่รู้กิจที่ควรทาคุณไม่ได้กินยานไม่ได้กินยาตอนที่มีสุขเวทนาไม่ได้กินยาตอนที่มีทุกขเวทนามันก็จะไม่หายแต่มันก็จะมีเรื่องที่ทําให้เราทุกขใจไม่มาก <จม S 1> ก็น,น้อย,ยใช่ใช่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสุขความทุกข ในร่างกายในชีวิตของเรามันมีแน่นอนอันนี้ให้ทําความเข้าใจไว้เลยให้มั่นใจเลยนะะว่าสุขมันก็มีทุกเหมันก็มนะีให้เราเห็นให้ได้แตนะ่เราจะเห็นให้ได้คุณจะต้องมีสีนะในต,ตอนที่มีความสุขเนี่ยอย่าเผลอเพลินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเพราะมันจะทําให้ผิดสีได้อืมนะสมาธิล่ะถ้าเราเผลอเพลินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขนี้สมาธิไม่มีแน่นอน เพราะมันเป็นเรื่องของกามแล้วไอ้เจ้าความรุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขเนี่ย <Okay. S 1> พอเรารุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขเป็นเรื่องของกามกลุ้มกลุมอยู่ในใจเพลิเพลินไปอ้าวแสดงว่าสมาธิไม่มีแล้วนะ <Okay. S 1> วเรื่องของจิตที่จะเป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ได้ละแสดงว่าไม่ได้กินยานะ่มีโทษเกิดขึ้นละมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทําชีวิตของเราเนี่ยให้ดีนยาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนยาในการที่จะ รักษาโรคซึมเศร้ายาในการที่จะรักษาโรคไบโพล่าสองลักษณะนะเจ้าค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่เจ้าค่ะอารมณ์ขึ้นลงมากๆเจ้าค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยแน,น่นอนบางทีมันก็เป็นส่วนของกรรมที่เกิดขึ้นนะเจ้าค่ะกรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะสุขทุกขท์ขที่เกิดจากผลของกรรมก็มีแต่บางคนเป็นโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีกรรมกรรมมากระทบแล้ว สิ่งที่ควรทําก็ยังต้องทําอยู่สิ่งที่ควรละก็ยังต้องละอยู่แต่สิ่งที่ควรทําความเข้าใจก็ต้องทําความเข้าใจอยู่แต่สิ่งที่ควรทําก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญา <fooled. S 1> สิ่งสมาธิปัญญาบางทีพูดแล้วมันก็กว้างไปเอาเอาพูดเฉพาะเจะาะจงลงไปตรงที่ว่าจิตของเราอย่าให้ไปลงไหลเพลิดเพลินในเรื่องของที่เป็นความสุขจิตของเราอย่า <capacities. S 1> ให้ไปขยักขย้งเกลียดชังมีโทสะในเรื่องของสิ่งที่เป็นความทุกข์ นะน,นี่คือเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาแตนะ่เราจะ <c oughs> ทําสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลให้ดีแตนะ่ถ้ารักษาศีลดีแล้วไอ้โอกาสที่เราจะไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขไม่ไปขยะยแยงเกลียดชังในสิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยโอกาสที่เราจะทําตรงนี้ได้มันก็มีมากเจ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำ <c oughs> <c oughs> ที่พระอาจารย์สักฉามาหรือว่าชี้แนะมาเนี่ยนะเจ้าคะยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าพระอาจารย์กำรังบอกให้พี่น้องประชาชนเราทุกๆคนนี่แหละที่มีชีวิตต้องผชนญกับความกดดันทางชีวิตส่วนตัวการงานาเศรษฐกิจ หรือว่าครอบครัวอะไรต่างเนี่ยนะเจ้าค่ะ hmm. ไม่ว่าท่านจะ,ะมีชีวิตอยู่เป็นสุขมากในขณะนี้หรือว่าเป็นทุกข์มากๆนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือยึดแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วก็คือให้มีปัญญารู้ว่าชีวิตของคนคนเราที่เกิดมานียเจ้าคะ่ะเนี่ยมันเป็นชีวิตมันมีทั้งสุขทั้งทุก มันที่จะมันจะมาล่อลวงให้จิตของเราเนี่ยลุ่มหลงไปบ้างในทางดีหรือทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือพยายามวางสายกลางตลอดเวลาแล้วก็พยายามรักษาศีลแล้วก็พอรักษาศีลมากๆมีสติมีสมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปปล่อยจิตของเราให้ตกต่ําชนิดที่เรียกว่าซึมเศร้าเราไปทําร้ายตัวเองทําร้ายคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกเพลงเลยคุณเตือนใจ ถูกเองเลย<ห>เราต้องทําอย่างนี้เ<ช>พราะสิ่งที่ควรทําก็คือเรื่องของมรแปดเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของทุกขเรื่องของความรู้สึกที่เป็นสุขเรื่องของความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจัดอยู่ในกองรวมกันเรื่องของความทุกข์เพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้นะเราก็จะได้ละสิ่งที่ควรละไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่ควรละเนี่ยคือความอยากเนี่ยอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้น ความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือตัณหาแต่เพราะว่าถ้าเราไม่อยากนะคืออยากที่จะไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะได้ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัณหาทั้งภาวหาหรือวิภาวนาก็ตามเนี่ย <Okay. S 1> เราไม่มีจุดนี้นะหรือทําให้มันเบาบางไปได้เนี่ยเราเจอสุขเราก็จะไม่กำหนัดดุมหลงเราเจอทุกเราก็จะไม่ขย,กยักแยงเกียดชัง แต่เราเจอสุขเราก็จะปฏิบัติตามมักแดได้เราเจอทุกเราก็จะปฏิบัติตามมรกแปได้เพราะว่าเจ้าตัญหาเนี่ยมันเบาบางลงไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยาที่อาตมาพูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่ามันมีอยู่แล้วคือสีสมาที่ปัญญาทําทำไมคนไม่กินก็เพราะว่าตัณหาไงตัณหาเนี่ยมันมาหลอกลวงออกไว้แต่ท่านเรามึนไม่เข้าใจงงว่าเอะมันจะต้องกินหรือตากันแน่เอะมันจะใช้ตอนไหนคือพอมึนแล้วมันก็ใช้ไม่ถูก ทำไม่เป็นพอทนไม่เป็นแล้วเป็นยังไงเอาตอนสุกก็ไปรุ่มหลงนี่ก็สุดตรงข้างหนึ่งละไม่ได้ทางสายกลางละอีตอนทุกเกาโอ้โหซึมเศร้าขนาดหนักเอานี้ก็ไม่ได้ทางสายกลางละเข้าไปสุดตรงสองข้างก็ตันตึกอยู่ตรงนั้นตันตึกตรงนี้ทําไงทําไปไหนต่อไม่ได้ั้นก็ให้มันจบๆตรงนี้แล้วกันก็ฆ่าตัวตายบ้างก็ไปคิดสั้นบ้างทําลายชีวิตคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งกรณีคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย เขาจะไม่ได้ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายก็ได้นะเขาอาจจะคิดว่าเออชีวิตฉันก็พอแล้วลหละมันไม่มีค่าอะไรนะมันจบแล้วแต่คือไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะรู้ระบาดที่สุดจบของชีวิตจะเป็นยังไงฉันก็ตายดีกว่าอาจจะด้วยใช้เหตุผลเลยทําให้คิดว่าเราเองควรจะต้องตายอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่แต่มมันเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องไงเพราะมันเป็นไปตามเหตุผลของความอยากความอยากคือตัณหาซึ่งตัณหาเราไม่ควรเก็บไว้เราควรจะละมัน แต่สิ่งที่ควรทาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณาตามมรรคแปดและความคิดพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เจ้าค่ะมันมันมันจะถูกระงับไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะมันเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเจ้าค่ะนะเพร่าะว่า,าการฆ่าเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะฆ่าตัวเองก็ตามเถอะเพราะว่าตัวเราก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเหมือนกันอนการการฆ่าสัตว์ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ผิดศีลนะเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวเองก็ถือว่าผิดศีลแน่ล่ะ แล้วก็มีคํากล่าวด้วยนะเจ้าคะ่ะที่โยมได้ยินมาโยมไม่ทราบว่ามันอยู่ในพุทธพจน์หรือว่าเป็นคําสอนไหมว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างหนามากเลยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยต้องฆ่าตัวตายนี่ไปอีกเจ็ดชาติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอันนี้มีกล่าวไว้บ้างไหมเจ้าคะ่ะอ๋อถ้าโดยบทเีย์ชนะนี้เปยะเปนี่จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่จะพูดถึงว่าการที่เราเใช้สาราใช้อัจายาในการที่ทาร้ายชีวิตสัตว์ให้ตกลง,งไปเนี่ยอันนี้เป็นบาป มันเป็นบาปที่จะทําให้ถึงนรก,กําเนิดเตริชฉันเปรตวิสัยได้เจ้าค่ะแต่ซึ่งถ้าไปอยู่ในนรกแล้วมันจะนานกว่านั้นแน่ละ่ะนานกว่าเจ็ดชาติแน่อืเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้อยากจะขออนุญ,ญาตกราบนัสการเรียนถามพระอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เรามีทานยาให้ถูกโรคตามที่พระเถรองได้ชีแนะไปแล้วนะเจ้าค่ะก็คือมีศีลมีสมาธิ มีปัญญาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการที่ถ้าโยมจะสรุปว่ามันก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเราถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ให้เราสามารถทนได้ว่าอันนี้มันเป็นโรคเรียกว่าเป็นธรรมดาของโลกแหละม,มีสุขมีทุกมีขึ้น,ม,นมีลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรา<ม><ม>เกิดมาอยู่กับโลกคุณคุณทำความเข้าใจเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะพ่อแม่ควรสอนลูกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นตะคุณจะต้องเจอสิ่งที่ผิดหวังคุณจะต้องเจอสิ่งที่สมหวังแนะล้วเอา้าแล้วจะทํายังไงอ่ะถ้าเจอสิ่งที่ผิดหวังก็ทําตามมาร์กแปดเอาแล้วจะทำยังไงถ้าเจอสิ่งที่สมหวังก็ทําตามมาร์กแปดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนใครที่เขาจะฟังเราเราต้องบอกให้เขาใช้ให้ถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูกเจ้าค่ะ ทีนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ2-3นาทีนะเจ้าคะ่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนเจ้าคะ่ะได้พูดฝากท้ายเป็นการให้กําลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะ่ะที่เป็นพุษทธาชนิกชนโดยทั่วไปหรือแม้แต่ศาสนาอื่นๆเนี่ยเขากําลังพวกเรากําลังอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากและสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่เฉพาะในประเทศเราแต่ว่าประเทศ ทั่วโลกเนี่ยก็กาลังประสบปัญหาเช่นนี้อยู่ทั้งอุทกภัยทั้งเ,เรื่องภัยธรรมชาติต่างๆที่ร้ายแรงชนิดที่เราไม่ค่อยเจอในสมัยเด็กๆหรือว่าในสมัยก่อนๆจะไม่มีเกิดขึ้นนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ให้กําลังใจนี้เธอเจ้าค่ะว่าเราควรจะทําจิตเราอย่างไรเจ้าคะ่ะบุคคลที่จะสามารถที่จะตั้งอยู่ในศีลธรรมในข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเรื่องของศีลสมธิปัญญาได้ไม่ว่าจะ อยู่ในสถานการณ์ที่น่าพอใจหรือในอยู่สถานการณ์ที่คับขันเนี่ยเขาจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยจิตใจเขาจะต้องมีธรรมะคนจะมาฟังธรรมะจะมารู้ธรรมะเอาใจทรงไว้ในธรรมะได้ต้องมีเพื่อนดีอยู่ตนใจแต่เนะพราะนั้นกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสาคัญเหมือนกันแตนะ่ถ้าเราพิจารณาดูกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเราถ้ามันไม่มีหรือมีใครก็ไม่รู้นะเราควรจะต้องพิจารณาให้ดีละ่ะว่าเราควรจะหาเพิ่มในะคนที่มันดีๆ หรือว่าตัดออกคนที่มันไม่ดีไม่ดีนั่นตัดออกไปนาฬิการธรรมรบรัตนเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของท่านผู้ฟวังได้ในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ดีๆนั้นเราเอาพระพุทธเจ้าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นกัลยาณมิตรนาายการดีๆเอาเพื่อนดีๆที่เขามีศีลมีธรรมเป็นกัลยาณมิตรนั้นเราสามารถที่จะตั้งตนอยู่ในธรรมนนภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นมาเราเมื่อตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วเราจะรอดพ้นตามตานานน้นๆได้ไม่ว่าจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตาม กำลังใจจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากในใจของเรานี่แหละแต่กําลังใจจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราเอาธรรมะเข้าสู่ใจนี่แหละใจนั้นจะมีกําลังมีกําลังแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท,ท่านผู้ฟังคะเป็นอ่านว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้สากชารัว่าพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ชี้แนะให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะรักษาใจของเราอย่างไรให้มีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ทําให้จิตของเราตกไปจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตของเราเองอ,อาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในข่าวทั่วๆไปในขณะน,นี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้สร้างขวัญกำลังใจ แล้วก็ให้แง่คิดที่ดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอพระคุณและก,ลากราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโน,โน พระอาจารย์องค์บาถกประจํารายการธรรมรอรุณและพระเดชพระคูณหลวงพอ่อดรสะอาดทิ่ตภาโสหรือท่านพระคูณจิทธิพพากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหโศกซึ่งก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโนโเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมรอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะเริ่มในเวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโนจะ นำธรรมะดีๆมาให้เป็นความรู้และก็เป็นกำลังใจชี้แนะแนวทางให้าาฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสากชาหรือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังนั้นเราก็พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมรสกาลาเจ้าค่ะพระจชนเจ้าขะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ